เมื่อวันที่16สิงหาคม2024กองทัพอากาศเวียดนามได้รับเครื่องบินฝึก L-39NG จำนวน6ลำอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการส่งมอบเครื่องบินรุ่นนี้เป็นครั้งแรกโดยผู้ผลิตโดยเครื่องบินเหล่านี้ผ่านการทดสอบในเวียดนามสำเร็จและได้รับรองการประกอบขั้นสุดท้ายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาแล้วกระบวนการส่งมอบเครื่องบิน L-39NG เริ่มต้นด้วยการทดสอบการยอมรับจากโรงงานในสาธารณรัฐเช็กซึ่งเครื่องบินจะได้รับการตรวจสอบที่โรงงานหลังจากขนส่งไปยังเวียดนามขั้นตอนสุดท้ายคือการทดสอบการยอมรับจากโรงงานซึ่งดำเนินการในสถานที่จริงโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญร่วมจากแอโรและอัมนีโพคอยควบคุมดูแลโดยเครื่องบินจะได้รับการทดสอบการบินโดยนักบินของโรงงานเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องบินจะทำงานได้อย่างถูกต้องนอกจากเครื่องบินแล้วกองทัพอากาศเวียดนามยังได้รับชุดฝึกอบรมที่ประกอบด้วยระบบจำลองสถานการณ์และคู่มือทางเทคนิคสำหรับนักบินและช่างเครื่องโดยคู่มือดังกล่าวครอบคลุมถึงขั้นตอนการบำรุงรักษาและการบินโดยละเอียดซึ่งให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างครอบคลุมการผลิต L-39NG เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์ประมาณ400รายโดย 65% ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐเช็กเครื่องบินแต่ละลำต้องประกอบชิ้นส่วน 14,000 ชิ้นบุตรย้ำ 17,500 ตัวและชั่วโมงการทำงาน 31,000 ชั่วโมงที่น่าสังเกตคือ L-39NG ติดตั้งเครื่องยนต์วิลเลียมอินเตอร์เนชั่นแนล FJ44-CM ซึ่งมีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ดีกว่าและมีต้นทุนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าด้วยความเร็วสูงสุด775กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพิสัยการบินมากกว่า 1,900 กิโลเมตรเครื่องบินลำนี้จึงสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆได้หลากหลายตั้งแต่การฝึกขั้นสูงไปจนถึงปฏิบัติการทางยุทธวิธีเบาเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินฝึกไอพ่น L-39 รุ่นดั้งเดิมที่เป็นแบบพื้นฐาน L-39NG จะติดตั้งเครื่องยนต์ไอพ่นเทอร์โบแฟนแบบวิลเลียมอินเตอร์เนชั่นแนล FJ44-CM ของสหรัฐที่มีกำลังขับมากขึ้นปีกแบบมีถังเชื้อเพลิงภายในห้องนักบินที่ทันสมัยและโครงสร้างอากาศยานที่เบากว่ารุ่นก่อนมีจุดแข็งจำนวน5ตำแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับ2จุดใน L-39 รุ่นเดิมที่สามารถติดตั้งอาวุธและอุปกรณ์ได้หลากหลายแบบตั้งแต่อาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นและระบบตรวจจับอื่นๆรวมถึงมีตัวเลือกติดตั้งกระป๋องปืนใหญ่อากาศด้วยเครื่องบินฝึกไอพ่น L-39NG มีความเร็วสูงสุดที่900กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีน้ำหนักบรรทุกที่ 1,200 กิโลกรัมมีระยะเวลาปฏิบัติการบินนาน4ชั่วโมง30นาทีมีเพดานบิน 11,500 เมตรและมีอัตราการไต่23เมตรต่อวินาทีเครื่องบินลำนี้ยังมาพร้อมกับระบบอากาศยานที่ทันสมัยรวมถึงห้องนักบินแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่เข้ากันได้กับมาตรฐานของทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกเครื่องบินลำนี้ติดตั้งจอแสดงผลแบบมัลติฟังก์ชันและระบบการจัดการการบินขั้นสูงและความสามารถในการผสานรวมระบบอาวุธต่างๆทำให้สามารถปรับใช้กับภารกิจรบเบาและลาดตระเวนต่างๆได้คุณสมบัติทางเทคนิคเหล่านี้ทำให้ L-39NG สามารถฝึกนักบินขับไล่ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ